ปลาไหมคะปลาสดสดเลยค่ะปลาจ้าทองนี่เจ๊ปลาตัวนี้เท่าไหร่เอาแค่ตัวนี้นะตัวนั้นไม่ขายถ้าจะเอาตัวนี้ก็ต้องเอาทั้งหมดนี่เลยหมดนี่เลยเหรอปลาเยอะขนาดนี้ผมจะเอาไปทำไมก็แล้วแต่นะเพราะว่าปลาตัวนี้คือปลาเรียกทรัพย์ของฉันถ้าฉันขายตัวนั้นไปแล้วปลาตัวอื่นล่ะจะทำยังไงเอาก็เอาเท่าไหร่หมื่นหนึ่งฮะหมื่นหนึ่งแพงไปเปล่าเจ๊ก็แล้วแต่ปลาสดสดไหมคะเอาก็เอาวะยังไงก็คุ้มตอนนี้ทองบาทละ 40,000 นี่น่าจะมีสัก 2-3 บาทนี่ถ้าไม่ซื้อก็ออกไปเกกะฮะเอาก็เอาจะเอาปลาเยอะขนาดนี้ไปทำอะไรวะแต่ทองขนาดนี้ก็คุ้มอยู่ดิอาหารทะเลสดสดจ้ากุ้งหอยปูปลาเจ๊รับซื้อปลาพวกนี้ไหมรับสิไหนมีปลาอะไรบ้างตัวใหญ่ทั้งนั้นเลยผมเอาหมื่นเดียวพอฮะนี่จะบ้าเหรอนี่อะไรคิดเนี่ยปลาเนี่ยจะหมื่นหนึ่งได้ยังไงเอาแต่ผมซื้อมาหมื่นเลยนะเอาแค่ต้นทุนเท่านั้นแหละไปเลยไปเสียเวลาจะไปไหนก็ไปแล้วเจ๊จะเอาเท่าไหร่ว่ามาเลย1,000ฮะ1,000เดียวอะทำไมถ้าไม่ขายเนี่ยก็ขนปลากลับไปเลยไปไปเอาก็เอาดีกว่าไม่ได้เว้ยใหม่ๆเลยสดๆเฮียครับรับซื้อทองไหมครับรับสิอันนี้ได้เท่าไหร่ครับน้องได้ทองมาจากไหนอ๋อพอดีพ่อแม่ผมทิ้งไว้ให้นะครับปลอมมาทองปลอมก็เอามาขายได้ไงแถวแม่ใสใครเซ็นละร้อยเฮ้ยเป็นไปได้ไงอ่ะป่านี้มันคงหัวร้อนตายแล้วมั้งสมน้ำเนาะนี่คืนเงินใช่ไหมเดี๋ยวนี้อ๋อนี่พวกเธอหลอกฉันนี่เองหลอกอะไรหรอคะลุงแล้วลุงพูดเรื่องอะไรอ่ะเราไม่เห็นรู้เรื่องเลยไม่ต้องมาเสียแซงคืนเงินมาเดี๋ยวนี้ถ้าไม่คืนนะที่แจ้งความหมดเลยตั้งสติก่อนนะใครโกงใครไปหลอกอะไรพี่พี่เต็มใจที่จะมาซื้อเองมีใครบังคับซะที่ไหนอีกอย่างเรียกตำรวจก็ดีเหมือนกันแต่อย่าคิดนะว่าสิ่งที่ทำลงไปจะไม่มีใครเห็นยิ้มดูรถคันนั้นดิกระจกรถก็แมวขึ้นเดี๋ยวเจ้าของก็มาละมั้งเดี๋ยวไม่ใ
ช่แล้วขโมยแล้วน่ะจริงด้วยคนแบบนี้ต้องดัดนิสัยใช้เข็ดมีตั้ง 9,000 มีเงินไปจ่ายคันดิ้งนะเว้ยคนแบบนี้ต้องดัดนิสัยใช้เข็ดยุ่งยุ่งไม่เข้าเรื่องฝากไว้ก่อนเถอะเออไปเลยไปไกลๆเลยนะนี่เรารีบเอาเงินไปคืนเจ้าของกันเถอะตอนนี้เขาหากันวุ่นแล้วไปเฮ้ยกระจกรถเปิดไว้เหรอวะดีนะเงินยังอยู่ครบไปเป็นคนดีจริงนะเราสองคนฉันนี่คนดีอ้าวฉันก็ช่วยนะฉันเห็นก่อนอ้าวไปขายอาหารทะเลดีกว่าสวยดิพี่คะเที่ยวไหมคะพี่คะ1,000เดียวเองนะน้องสนใจไปกับพี่ไหมพี่ให้หมดนี่เลยเหรอคะใช่หมดนี่เลยถ้าน้องยอมไปกับพี่มากกว่านี้พี่ก็ให้ได้นี่แกไม่รู้หรอว่าใครที่ไปกับไอ้หมอนี่นะไม่เคยได้รอดกลับมาสักคนขอบใจนะที่เตือนฉันแต่ฉันจำเป็นต้องใช้เงินนั่นจริงนี่พี่คะฉันพร้อมแล้วค่ะงั้นตามฉันมาพี่คะเรายังไม่ถึงกันอีกหรอคะใกล้ละเธอตามฉันมาเถอะเธอรอฉันอยู่ห้องนี้ก่อนนะเดี๋ยวฉันมาค่ะมาจริงเหรอเนี่ยจะไปไหนแกจะทำอะไรฉันอะอย่าเข้ามานะฉันบอกว่าอย่าเข้ามาไงอย่าเข้ามาคุณตื่นแล้วหรอครับนี่แกจะทำอะไรฉันอะพี่คะพี่ปล่อยฉันไปเถอะนะคะฉันยังมีน้องที่ต้องเลี้ยงดูอยู่ปล่อยฉันไปเถอะนะคะคุณใจเย็นก่อนนะครับผมไม่ได้จะมาทำอะไรคุณผมแค่จะมาช่วยคุณครับจริงเหรอคะจริงสิครับแล้วรูปที่อยู่ในห้องนั้นกับเข็มฉีดยาล่ะคะคือเราเป็นหน่วยงานเอกชนครับ
ที่จะช่วยเหลือคนที่ตกอยู่ในสังคมแบบคุณคือมันเป็นอย่างนี้ครับลูกพวกนั้นคือบุคคลที่เราช่วยไว้สำเร็จแล้วแล้วก็ไม่กลับไปทำงานแบบนั้นอีกส่วนเข็มนั่นผมก็แค่จะมาเจาะเอาตัวอย่างเลือดของคุณเพื่อที่ไปตรวจดูว่าคุณติดเชื้ออะไรหรือเปล่านี่ฉันเชื่อคุณได้จริงๆใช่ไหมคะคุณเชื่อผมนะครับแต่ฉันไม่มีทางเลือกฉันจำเป็นต้องใช้เงินจริงเดี๋ยวพี่ออกไปทำงานก่อนนะฉันกำลังรอรับการรักษาอยู่แล้วฉันก็คิดว่าวิธีนี้เป็นวิธีที่หาเงินได้ไวที่สุดแล้วฉันก็เลยทำมันไม่เสมอไปหรอกครับผมเข้าใจคุณนะที่ตัดสินใจทำแบบนั้นแต่ถ้าเราลองมองโลกให้กว้างขึ้นมันมีอีก108วิธีที่เราสามารถทำได้คุณไม่ได้เป็นฉันคุณไม่เข้าใจฉันหรอกค่ะคุณมีความสามารถอะไรบ้างครับความสามารถความสามารถอะไรคะก็อย่างเช่นการทำอาหารอะไรเงี้ยครับถ้าเป็นเรื่องอาหารฉันก็พอได้อยู่ค่ะงั้นดีเลยครับทางผมสามารถจัดหางานให้คุณได้เพียงแต่คุณมีใจอยากกลับตัวและผมก็หวังว่าคุณจะไม่กลับมาเดินเส้นทางสายนี้อีกแล้วครับแล้วพวกเขาจะไม่รังเกียจฉันหรอคะไม่หรอกครับสังคมของเราพร้อมที่จะให้โอกาสแล้วก็ให้อภัยอยู่เสมอขอบคุณคุณมากเลยนะคะขอบคุณจริงๆค่ะหนึ่งร้อยจ้ะโอเคครับขอบคุณนะจ๊ะผมคิดว่าสังคมทุกคนควรที่จะได้รับโอกาสช้าอยู่ได้ อะไรวะน่ะทีวีฉันแกรีบขึ้นมาเดี๋ยวนี้นะเร็วๆสิขึ้นมารออะไรฉันบอกให้ขึ้นมาไงเร็วสิรออะไรเล่ามาแกต้องรับผิดชอบคือหนูไม่ได้ตั้งใจนะคะแกด้วยแกทั้งสองคนนั่นแหละต้องรับผิดชอบคุณครับผมไม่เกี่ยวนะครับเขาเป็นคนทำเองฉันไม่สนว่าใครจะเป็นคนทำหรือไม่ทำเล็กไปจับตัวมันไว้ได้ครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับคุณครับพี่คะถ้าวันนี้มันทั้งสองคนไม่จ่ายค่าเสียหายก็ไม่ต้องให้มันไปไหนงั้นเดี๋ยวผมขอโทรหาเจ้านายก่อนได้ไหมครับดีรีบไปโทรเลยอย่าให้มันเสียเวลาไปมากกว่านี้ครับครับแกเห็นไหมว่าจอมพังหมดแล้วเนี่ยท่านนี้ครับคุณเกตนี่มันเกิดอะไรขึ้นคือแพ้มาสิครับเขายกทีวีของลูกค้าอยู่ไม่รู้ทำทีท่าไหนตกลงไปในน้ำครับแพมทำไมเธอทำงานสะเพร่าแบบนี้
คุณเกดคะหนูไม่ได้ตั้งใจนะคะคือเน่ฉันให้มาชดใช้ค่าเสียหายไม่ใช่เวลามาสั่งสอนพนักงานคุณครับผมต้องขอโทษแทนลูกน้องผมด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนทีวีเครื่องใหม่ให้ผมจะเป็นคนรับผิดชอบเองส่วนพวกเธอสองคนกลับไปรอฉันที่บริษัทครับไปผมขอโทษจริงๆนะครับเสียเวลาจริงถ้ามาเป็นตีหน้าเศร้าทำไมจะเรียกคะแนนความสงสารหรอฉันจะบอกอะไรให้นะว่าอย่าเกินหน้าเกินตาในบริษัทนี้คนที่อยู่มานานเขารู้กันหมดว่าถ้าใครเกินหน้าเกินตาฉันอยู่ไม่เป็นสุขสักคนแล้วพี่มาทำแบบนี้กับหนูทำไมทั้งที่หนูก็ไม่เคยทำอะไรให้พี่เลยหยุดพูดได้ละเดี๋ยวเจ้านายก็มาเตรียมตัวออกจากที่นี่ได้เลยแพมฉันจะไม่ฟังเธออธิบายอะไรทั้งนั้นเธอเพิ่งเข้ามาทำงานได้ไม่กี่วันเธอก็สร้างเรื่องให้ฉันละเธอรู้ไหมค่าเสียหายที่ฉันจ่ายลูกค้าไปยังไม่พอหาค่าแรงเธอทุกวันนี้เลยไหนลองตอบมาสิว่าเธอจะรับผิดชอบยังไงคุณเกดคะหนูไม่ได้ตั้งใจจริงๆนะคะคือหนูเดินอยู่แล้วนี่แพมแพมยังใส่ร้ายพี่เหรอแพมเธอไม่รับผิดชอบไม่พอเธอจะไปใส่ร้ายโอ๊ตอีกเหรอฉันจะลดตำแหน่งให้เธอไปเป็นแม่บ้านแล้วเธอต้องชดใช้ค่าเสียหายทั้งหมดถ้าครบเมื่อไหร่เธอเก็บข้าวเก็บของไปจากที่นี่ซะคุณเกดคะคุณเกดให้โอกาสหนูเถอะนะคะกว่าที่หนูจะได้งานในเมืองมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะคะคุณเกดหนูขอร้องแล้วค่ะคุณเกดครับลูกค้าที่เราทำทีวีพังเขามาหาครับเหรอให้เขาเข้ามาเลยสวัสดีครับคุณคะฉันคิดว่าคุณควรคัดพนักงานของคุณหน่อยนะคะครับผมทราบดีผมกำลังจะไล่เขาออกอยู่พอดีเลยดีเลยค่ะแต่ไล่ผู้ชายคนนี้ออกนะคะเพราะว่าน้องผู้หญิงคนนี้เขาไม่ผิดเขาโดนกลั่นแกล้งค่ะคุณหมายความว่าไงครับคุณดูนี่สิค่ะเร็วๆสิชักช้าอยู่ได้ฉันไม่อยากให้คุณต้องเสียคนดีๆแบบนี้เพราะโดนกลั่นแกล้งจนต้องเสียงานเพราะคนประเภทนี้ค่ะโอ๊ตนี่คือเรื่องจริงเหรอที่ผ่านมาที่อุตส่าห์ไว้ใจนายมาโดยตลอดนายทำแบบนี้ทำไมคือผมกลัวครับคุณเกตผมกลัวคนอื่นจะไม่แย่งตำแหน่งผมอะครับผมรู้ดีว่าพนักงานของผมแต่ละคนมีความสามารถและเหมาะสมกับตำแหน่งไหนแต่ฉันไม่คิดเลยนะว่านายจะกลั่นแกล้งเพื่อนพนักงานแบบนี้งั้นฉันขอตัวนะคะหวังว่าคุณจะให้ความเป็นธรรมกับน้องผู้หญิงคนนี้ขอตัวค่ะครับคุณเกณฑ์ครับคุณเกณฑ์อย่าไล่ผมออกเลยนะครับผมขอร้องแล้วครับผมยังมีครอบครัวที่ต้องดูแลอยู่เลยครับคุณเกณฑ์นายลองคิดดูนะถ้าวันนี้คนที่ออกจริงๆคือแพมแล้วผลกระทบที่ตามมาล่ะฉันว่าเรื่องนี้นายทำเกินไปฉันไล่นายออกคุณเกณฑ์ครับอย่าเลยนะครับผมขอร้องแล้วครับคุณเกณฑ์การที่เราจะรักษาตำแหน่งหรือจะได้เลื่อนตำแหน่งมันต้องมาจากความสามารถและก็พัฒนาตัวเองอยู่เสม
ม่ใช่จะเหยียบหัวคนอื่นเพื่อไต่เต้าหรือกีดกันคนอื่นแบบนี้คุณเกตคะคุณเกตอย่าไล่เขาออกเลยนะคะเขาก็เป็นพนักงานเหมือนกับหนูก็คงต้องการงานนี้มากถ้าวันนี้เขาถูกไล่ออกเขาก็คงจะเดือดร้อนมากนะคะเขาทำกับเธอถึงขนาดนี้เธอจะปกป้องเขาอีกหรอเรื่องที่เกิดขึ้นวันนี้ก็คงจะเป็นบทเรียนให้เขาแล้วค่ะเขาก็คงจะไม่ทำอีกแล้วหนูขอตัวไปเก็บของก่อนนะคะเธอไม่ต้องไปไหนทั้งนั้นใช้ให้เธอทำงานที่นี่ส่วนเรื่องที่เธอมาฝึกงานถือว่าผ่านแล้วนะแล้วจะขึ้นเงินเดือนให้เธอด้วยคุณเกณฑ์พูดจริงเหรอคะหนูขอบคุณคุณเกณฑ์มากเลยนะคะขอบคุณจริงๆค่ะส่วนนายฉันจะให้โอกาสอีกครั้งเพื่อพิสูจน์ตัวเองแต่ค่าเสียหายทั้งหมดนายต้องเป็นคนรับผิดชอบและฉันก็จะหักเงินเดือนนาย2เดือนเพื่อเป็นบทลงโทษผมครับคุณเกณฑ์ที่ไม่ไล่ผมออกแพมพี่ต้องขอโทษนะแล้วต่อไปถ้ามีเรื่องอะไรบอกพี่ได้นะพี่มีช่วยกลับไปทำงานได้ละครับอะไรวะหมวยหมวยไปไหนมาเนี่ยพี่รอตั้งนานแล้วรู้ไหมแล้วแกนี่ใครพี่เล็กนี่แม่หมวยเองหมวยว่าไงนะมาคุยกับพี่เลยหมวยรีบอธิบายมาเลยนะวันนี้มันเรื่องอะไรกันคือหมวยเสียพ่อไปตั้งแต่เด็กอะตอนนี้หมวยก็เหลือแค่แม่คนเดียวพี่ไม่ฟังอะไรทั้งนั้นพี่รับไม่ได้กับเรื่องแบบนี้ถ้าแขกในงานมาเห็นเข้าว่าสภาพแม่หมวยเป็นแบบนี้หมวยจะให้ครอบครัวพี่เอาหน้าไปไว้ไหนพี่เล็กแต่นี่แม่หมวยนะทำไมพี่พูดแบบนี้อ่ะทำไมหมวยไม่บอกพี่ตั้งแต่แรกก่อนพ่อจะเสียหมวยสัญญากับพ่อไว้ว่าหมวยจะดูแลแม่เป็นอย่างดีอ่ะแล้วไงต่อก็เลยไม่กล้าบอกพี่กลัวพี่จะรับไม่ได้จะไม่แต่งงานกับหมวยถ้าหมวยอยากแต่งงานกับพี่ก็เอาแม่ไปไว้บ้านพักคนชราแต่พี่เล็กพี่ให้เวลาตัดสินใจ10นาทีเดี๋ยวพี่จะมาเอาคำตอบพี่เล็กเรากำลังจะแต่งงานแล้วนี่เกิดอะไรขึ้นทำให้แม่หมวยเป็นแบบนี้ล่ะคือแม่หมวยเกิดอุบัติเหตุนะแล้วงานแต่งนี้ก็คงไม่ได้จัดแล้วแหละเพราะว่าเจ้าบ่าวเขารับไม่ได้อะที่แม่หมวยพิการจริงเหรอทำไมเขาถึงใจร้ายกับหมวยได้ขนาดนี้คุยอะไรกับเด็กเสริมนี่เปล่าไม่ได้คุยอะไรเขาแค่เป็นเพื่อนสมัยเรียนฉันอะเพื่อนคงสนิทกันหน้าดูเลยเนาะพี่เล็กมันไม่ได้มีอะไรจริงๆแล้วก็แค่คุยกันเรื่องงานใช่ครับพี่ไม่ได้มีอะไรจริงๆพี่เข้าใจผิดแล้วครับนี่ฉันถามแกแล้วเหรอไม่มีมารยาทว่าไง
มวยนี่มันเกิดเรื่องอะไรขึ้นเนี่ยคือมวยจะไปต้องแต่งงานอ่ะเพื่อเอาเงินมารักษาแม่เกดไม่รู้จะช่วยมวยยังไงดีแต่ว่าเกดพอมีวิธีอยู่แล้วค่ารักษาพยาบาลแม่เท่าไหร่ล่ะคือหมวยเอานี่ไปนะในบัตรนี้มีเงินอยู่ 200,000 ไม่เป็นไรเลยเกดหมวยเราไปเถอะทำไมเกดถึงอยากช่วยหมวยล่ะก็เกดยังรักแล้วก็คิดถึงหมวยอยู่ตลอดตอนนั้นที่แม่หมวยไม่ให้เราสองคนคบกันเกดเข้าใจนะหมวยเกดเอามะม่วงที่บ้านมาให้จริงเหรอขอบคุณนะนี่กล้าได้ยังไงมาหาลูกสาวฉันเนี่ยไม่พูดสารลูกตัวเองสิเที่ยวอะไรกับลูกสาวฉันไม่ได้เลยหมวยเข้าบ้านอันนี้เลยนะแล้วต่อไปอย่ามายุ่งกับมันอีกเอามาว่องคืนมันไปด้วยไปเข้าบ้านถ้าหมวยไม่อยากแต่งงานหมวยก็ไม่ต้องแต่งก็ได้นะหมวยให้โอกาสเกดหน่อยได้ไหมเกดสัญญาเลยนะว่าเกดจะดูแลหมวยกับแม่หมวยให้ดีที่สุดว่าไงตัดสินใจได้หรือยังหมวยพี่หมวยกับแม่หลอกพี่เหรอหยุดพูดเลยนะคุณแม่ครับคือเรื่องเมื่อกี้ผมแค่หยอกน้องหมวยเขาเล่นครับไปครับเราเข้างานกันเถอะเจอครับหุบปากแล้วหน้าของแกเลยนะงานแต่งทางเนี้ยจัดขึ้นแน่แต่ไม่ใช่แกแม่พูดอะไรครับถ้าเจ้าบอกไม่ใช่ผมแล้วจะเป็นใครเป็นใครก็ได้แต่ไม่ใช่แกไงคุณแม่ครับหยุดล้อผมเล่นได้แล้วครับไปครับเชิญครับแกไปบอกแขกแกด้วยนะว่างานแต่งของแกไม่มีแล้วแล้วเรื่องในวันนี้ฉันก็แค่ทดสอบแกแต่ก็จริงที่ฉันเห็นเลยนะว่าจิตใจแกต่ำช้าหน้าไหว้หลังหลอกคนอย่างแกไม่เหมาะสมอะไรกับลูกสาวฉันเลยมาหวยกลับกันเถอะเกดมาคุยกับแม่หน่อยแม่มีเรื่องจะคุยด้วยครับแม่หมวยหมวยหมวยเกดที่แม่เรียกเกดมาแม่จะขอโทษที่ในอดีตแม่กีดกันเกดกับหมวยไม่เป็นไรหรอกครับแม่ผมเข้าใจพ่อแม่ทุกคนเขาก็ไม่อยากให้ลูกเขาลำบากหรอกครับแล้วที่ว่าเกดจะดูแลหมวยเกดดูแลได้ใช่ไหมได้ครับผมทำได้งั้นก็ขึ้นอยู่กับหมวยแล้วนะเกดแต่งงานกันนะไปนะแม่ฉันอายเขาที่มีแม่เป็นตัวตลกแบบนี้วุ้นเส้นผัดแหนมใส่ไข่ที่ลูกชอบลองชิมดูสิลูก